วันนี้นะครับทุกคนพี่ยักษ์ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกได้ดูอีกแล้วนะครับว่าเจ้ามังกี้อ่ะพี่ยักษ์อ่ะแต่งไปถึงไหนแล้วก็เป็นนัดของนักแสดงสายซีนะครับผมไม่ใช่สายสีนะครับผมตอนนี้นะครับผมรถพี่ยักษ์ก็เป็นสเต็ปครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมสันขวัญยักษ์นะครับน้องๆก็ผู้ชมทุกหน้าร้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่ของผมนะครับผมเป็นพื้นที่นะครับผมน่าจะประมาณ 80,000 ไร่นะครับผมซ้ายขวาเป็นน้ำนะครับผมซ้ายขวาเป็นน้ำหมดเลยครับคือแบบว่ารวยจัดครับน้องๆก็แบบสร้างให้ทุกคนมาวิ่งเล่นนะครับผมก็แบบว่าทำสวนสุขภาพให้ประชาชนน่ะมาใช้บริการนะผมก็เราไม่ได้คิดค่าบริการอะไรคือแบบว่าก็แบบเหลือครับน้องๆก็แบบเนี่ยสวนสุขภาพนะครับใครอยากมาก็มาที่สวนสุขภาพทุ่งสร้างนะครับสันขวัญนโมวันครับผมก็มาได้เลยนะครับผมมาเดินเล่นหรือว่าจะมาหัดขับรถอะไรก็มากันเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะฮะก็วันนี้นะครับทุกคนพี่ยักษ์ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกได้ดูอีกแล้วนะครับว่าเจ้ามังกี้อ่ะพี่ยักษ์อ่ะแต่งไปถึงไหนแล้วนี่เลยน้องๆเนี่ยเป็นไงมังกี้พี่ยักษ์มาดูอะไรแต่งของมังกี้พี่ยักษ์ได้เลยมาดูปั๊มหน้าก่อนเลยเนี่ยเป็นไงโลโก้ข้างปักข้างโลโก้แดงพร้อมสายเอื่นปั๊มบนฐานดำเครื่องลูก68ชัก8 oh, no. โคตรแรงบอกเลยว่ารถคันนี้สตาร์ทด้วยระบบนิ้วโป้งมือ นะครับดูความแรงของมันว่ารถคันนี้เป็นรถของสจนมวันก็คือรถเวฟคันนี้เป็นรถสำหรับรถเดิมนะครับรถเดิมมีสเต็ปก็คือแคมนะครับผมแคมใบเดียวกับกล่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่อง API แล้วก็มีแคมอันเดียวนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเดิมตัวนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ140 GPS นะครับผมสำหรับรถเดิมครับผมนี่น้องๆพี่ยักษ์อยากพรีเซนต์เลยเป็นไงเจ้ามังกี้พี่ยักษ์น้องๆแปลกตาไหมแปลกตาไหมว่ามันมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงจากของตรงนี้ที่ดูอยู่ตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมนี่ทุกคนมีอะไรเปลี่ยนไปไหมตรงนี้เปลี่ยนไปตรงที่ว่ามีอะไรแต่งเข้ามาเพิ่มคือแมลงวันเนี่ยเห็นไหมแมลงวันหัวเขียวมาตอมด้วยสายคอยนี่สั่งจากคิตตี้ไอแลนด์นะครับผมเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูออริจินอลแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับแล้วก็การพรีเซนต์โซ่ครับผมโซ่สีชมพูโคตรน่ารักอันนี้เมียบอกว่าสวยท่อครับผมน้องๆอาจจะเห็นกันแล้วนะครับว่าท่อเป็นนั้นของนักแสดงสายซีนะครับผมไม่ใช่สายสีนะครับผมแล้วก็โชคหลังน้องๆคือพี่ยังเพิ่งเปลี่ยนมาเห็นป่ะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น YSS นะครับผม YSS แกนแดงตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับผมก็ยังไงล่ะก็บอกว่าไม่มีตังค์ซื้อแกนดงแกนดำแกนลุงอะไรครับใจจริงอยากใส่แกนลุงนะครับผมแต่ว่าราคาแกนลุงแม่งไป 70,000 กว่าแล้ว oh, no. ไป 70,000 กว่าแล้วก็ไม่มีปัญญานะครับผมไม่มีปัญญาส่วนใต้เบาะนะครับก็จะเป็นกล่อง API นะครับ 8.9 นะครับผมก็ประมาณนี้ของพี่ฟางนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟางกล่องจริงด้วยของฟาง API นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เป็น E85 เต็มระบบแล้วก็จูนเรียบร้อยนะครับผมจูนเรียบร้อยจูนโดยสจโน1เอาเกียร์ไม่ว่างแล้วเรื่องคัทน้องๆก็จะเป็นคัทกระเทยน้องๆ งงใช่ไหมว่าคัทกระเทยคืออะไรนี่คือเสียงเครื่องแบบเต็มระบบนะครับเดินหอบเป็นไงนี่เป็นไงคัทกระเทยน้องๆตากล้องเดินมานี่เดี๋ยวรถชนตายคัทกระเทยคือเกียร์เป็นทั้งเกียร์ธรรมดาและคัท
เหมือนเวฟแซดแต่ดีตรงที่ว่าบอกเกียร์ไม่ต้องกำคัดก็ได้นี่คือเกียร์หนึ่งเห็นไหมบีดออกได้เลยบีดออกได้เลยถ้ากำคัดนะครับแล้วบิดมันทำยังไงเอาจริงๆแล้วหลักการคัดกระเทยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็แค่เราก็แค่ตัดสลักขาตัวพยุงคัดออกแค่นั้นก็พอแล้วนะครับก็เป็นคัดกระเทยเอาไว้ไปแดกคนแบบเวลาเราออกตัวไงเวลาเราออกตัวเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเขาตรงที่ว่าเราปั้น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 โป๊กบางคนถ้าไม่มีคัดกระเทยออกโป๊กออกคัดไม่ได้ดับนะครับแต่อันนี้ไม่มีดับครับผมแบบอ๋อโป๊ดก็ไปไม่ได้ปกติเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมรถพี่ยักษ์ก็เป็นสเต็ป59นะครับผม59ล่างเดิมนะครับผมส่วนระบบเกียร์นะครับผมระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ของเวฟ125ตัวเก่านะครับผมหรือตัว LED นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวฉีดหัวฉีดเป็นหัวฉีด10W นะครับผม 10W นะครับผมก็เป็นหัวฉีดที่แรงเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็เรือนนะครับผมเรือนนี้ก็จะเป็นเรือน CB นะครับผม CB 150นะครับผมก็ได้นะก็ประมาณนี้ก็แรงก็เดี๋ยวอีกสักซิงเกิลนะออกตัวแบบจัดเต็มดูคลิปเต็มต้องไปดูในคลิปโกโปรในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆให้ดูเพราะว่ารถยังไม่ได้รันอิน 100% นะครับผมก็มาดูเรือนใหม่ตอนนี้นะครับรถวิ่งไปแค่140โลนะฮะ140โลนะครับผมเห็นไหมโคตรจ๋าเลยครับ140กิโลก็ประมาณนี้นะครับน้องๆใครที่อยากให้พี่ยักษ์แต่งอะไรอุปกรณ์เสริมอะไรมังกี้ช่วงนี้ก็จะแบบว่าทำคลิปมังกี้บ่อยหน่อยนะครับผมว่าช่วงนี้กำลังเหอเพราะว่าตอนนี้เราคบกัน4คนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสอจอนะครับสอจอก็เป็นคันสีน้ำเงินไอเกมก็เป็นคันสีเหลืองพาเฟมก็เป็นคันสีดำพี่ยักษ์ก็เป็นคันสีแดงก็คือแบบว่าครบแล้วครับ4กุมารสี่กุมารฮันก้านะครับตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ยักษ์ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอปไปเล่นเกมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากให้พี่ยักษ์แต่งอะไรอยากให้พี่ยักษ์ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับผมถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจโดนใจเดี๋ยวพี่ยักษ์จะทำคลิปให้นะฮะก็ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์หรือกลับไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าร้อนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มองล่องลมเมียนี่โหมันเยิ้มเลยนะครับเหมือนมันหมูเลยนะฮะทุกคนคือร้อนนะฮะทุกคนไปแล้ว